วันนี้เราคุยหนังเรื่องนี้แหละทอ o r เรื่องล่าสุดของค่ายมาเวลครับทอ o r เลิฟแอน t h ทันเดนี่เป็นหนังมาเ e l เป็นฮีโร่ตัวแรกแล้วกันนะที่มีภาคสี่รายอื่นๆเนี่ยเพิ่งจะมีกันแค่สามซะส่วนใหญ่จริงๆตัวบทของทอ o r เนี่ยก็น่าสนใจขึ้นตั้งแต่ตอนที่ได้ ไทกาเข้ามาคุมนี่แหละเรามอง่งี้นะมันเปลี่ยนโทนอะตั้งแต่ทอเล็กดัล็อกละกันที่มันทําให้ความเป็นทอมันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การที่คล้ายๆว่าเปลี่ยนแนวจากที่มืดๆหม,ม,ม่นๆทอที่เรียกว่าจริงจังซีเรียสกว่านี้และกันกลับมาเป็นมูดโทนที่สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการเพิ่มสีสันให้กับโลกมาเวลด้วยละกันอืเนื้อเรื่องของทอเนี่ยเขาเริ่มตรงที่ การตกละกรรมลำบากของกอเดอะก็อดบูเชอร์เนี่ยแกสูญเสียลูกแล้วแกก็ขอความช่วยเหลือจากเทพแล้วเทพก็เมินไม่แยแสยแกก็เลยหมดศรัทธานในตัวเหล่าทวยเทพซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กอเกิดความแค้นอย่างมากที่จะทำให้เทพทุกตัวเนี่ยต้องตายตกไปตามกันให้หมดนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทอภาคที่4นี่แหละ ภาคนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อยอดเล่าต่อมาจากตอนเอนเกมแล้วกันที่เราเห็นว่าทอเนี่ยหลังจากจบศึกเอนเกมอ่ะก็ไปอยู่กับแก๊งกาเดียนไปทําภารกิจช่วยจักรวาลช่วยผู้ที่เดือดร้อนทั่วไปแล้วกันขณะที่กําลังเดินทางกันอยู่เนี่ยก็มาได้ข่าวของกอนี่แหละว่ามีพลังลี้ลับบางอย่างที่ตามล่าฆ่าเทพต่างๆทําให้ตัวทอเนี่ยก็เลยมุ่งมั่นที่จะเรียกว่าไขาปริศนานี้หรือ ปราบคนที่มาก่ออาชญากรรมครั้งนี้ละกันก็คือตัวก่อนั่นเองเกิดกลายเป็นศึกใหญ่ที่ต้องตามล่าตามล้างก่อให้ได้อะไรเงี้ยการเดินทางของทอเนี่ยตั้งแต่จบศึกเอนเกมแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ปี2019นะซึ่งณนะเวลานี้มันผ่านมา3ปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างการเดินทางของทอต้องบอกว่าการที่มันจบตอนเอนเกมเนี่ยแล้วก็ทิ้งทอไว้เนตรงนั้นเน่ย ความรู้สึกหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องทอมันยังไม่ได้มีอะไรที่ทิ้งเชื้อไว้ให้คนดูได้ลุ้นว่าอยากเจออะไรในโลกของทอ,อต่อจากนั้นะนะตอนที่จบเอ็นเกมอ่ะเราก็มองว่าโลกของการเดียนที่มีทอ,อน่าจะสนุกน่าจะมันกว่าแต่เนื้อเรื่องของทอเองอ่ะมันเหมือนจบบริบูรณ์ไปแล้วในตัวมันเองอ่ะวิบากกรรมหรือแม้แต่การเดินทางทั้งทางจิตวิญญ,ญาณหรือทางตัวละครเนี่ยมันก็ถึงจุดสูงสุดไปแล้วจากภาคหนึ่งถึงภาคสามตอนนั้นอ่ะ ก็เห็นชัดเจนว่าทอได้เปลี่ยนพัฒนาตัวบุคคลคนคนนี้ความเป็นฮีโร่ความเป็นตัวคนของทอเนี่ยมันเปลี่ยนไปชัดเจนมากคล้ายๆว่าพัฒนาการของตัวละครตัวนี้มันครบไปแล้วอะ่ะโอเคตอนนี้เราเหมือนกับว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งเชื้ออะไรไว้สําหรับโลกของทออะไรเงี้ยถ้ามีภาคใหม่ก็เหมือนกับว่าเขาอังจะเปิดเรื่องราวใหม่ๆเปิดศัตรูใหม่ๆเปิดเส้นเรื่องใหม่ๆแล้วกันยิ่งพอประกาศว่าจะมีบทของนาตาลีพอร์ตแมนที่เป็นมตี้ทอขึ้นมาก็ น่าสนใจครับอีกว่าโลกของทอมมันจะไปในทางไหนแล้วพอได้ดูหนังเนี่ยก็มองว่าเออก็มีความแตกต่างชัดเจนมากแล้วกันกับความเป็นหนังมาเวลมันมีความเป็นหนังโรแมนติกคอมดี้ในตัวของมันเองไรเงี้ยชัดเจนมากซึ่งสำหรับเรามันเวิร์กมันทํางานกับเรามากมันดูสนุกมันดูเพลินมากกับการที่เขาเทคมุมมองใหม่กับความเป็นฮีโร่ซึ่งหนังเองเ่ะ ถามว่ามันมีความซีเรียสจริงจังไหมมันมีอยู่ความเป็นดราม่ามีอยู่แต่มันโดนเล่าเรื่องด้วยจังหวะของความเป็นคอมเมดี้มองอย่างนี้เหมือนกันนะว่าคือเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะมันซีเรียสมากหลายประเด็นที่หนังมันหยิบมาใช้อ่ะคือตั้งแต่แล็กนารล็อกแล้วนะแล็กนารล็อกเนี่ยเห็นชัดเจนมากว่ามันเทคมุมมองของเนื้อเรื่องจริงๆอะ่ะซีเรียสมากหลายประเด็นที่มันพูดถึงในหนังคือจริงจังคอขาดบาดตายมากแต่ด้วยอารมณ์ของ ตัวละครที่มองเหตุการณ์เหล่านั้นหรือแม้แต่พฤติกรรมต่างๆมันกลายเป็นคอมเมดี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสเสน่ห์ของภูมิกับของไทก้าเลยที่เขานำเสนอเรื่องราวพวกนี้ได้สนุกซึ่งพอภาคเนี้ยมันก็เล่นความเป็นตรงเนี้ยมากขึ้นซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าไงบางคนก็บอกว่ามันบ้าบอไปนะมันตลกมันอะไรไปนะแต่เราเรามองรู้สึกว่าเออมันสนุกความตลกของมันมันโอเคมันทวีคูณขึ้นจากแรกละล็อกเลยละ่ะ บางมุกก็ดูปัญญาอ่อนเลยล่ะแต่ฮาไงฮาได้ใจไงมันดูแล้วมันเพลินซึ่งตรงนี้เรามองว่าเออสุดท้ายแล้วไอ้ประเด็นแรงๆประเด็นซีเรียสความเป็นดรามา่ามันก็ยังมีอยู่นะเรามองว่ามันผสมกันได้ดีด้วยนะจังหวะที่ทั้งเรื่องตลกมีทั้งเรื่องซีเรียสเข้ามาปนๆกันเนีน่ยเนื้อเรื่องตอนแรกเขาก็ค่อนข้างไวนะว่าโอเคเว้เราเห็นในตัวอย่างเราจะได้เห็นเจนในร่างทอแหละอะเขาไม่ค่อยยืดเยื้อแล้วกันในการจะไปแต่ละสะเต็ปอะอีกอย่างคือ ในแต่ละสเต็ปเนี่ยเรารู้สไตล์ผู้กำกับไทกาใครที่ได้ดูทอร์แร no ็กนาร็อกแล้วก็รู้สึกว่าความบ้าความติ้งต้องความเปิดอะไรที่มันจะเป็นมุก5บาท10บาทที่จะใส่มาได้ะในแร no ็กนาร็อกใส่มาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มีคูณ2คูณ3 <t od> <like> เข้าไปเลยคือแบบทุกๆจังหวะในการคุยบท d i a l o g u ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งโมเมนต์ต่างๆมันสามารถเป็นแก๊กเป็นโจ๊กเป็นอะไรได้หมดซึ่งถ้าถูกใจ ไม่แปลกคนที่ชอบสไตล์ไทก้าถ้าเกิดชอบอะไรอย่างนั้นอยากเห็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยเห็นได้อีกในหนังเรื่องนี้เยอะมากๆเออผมรับรู้ถึงสิ่งนั้นตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีนที่อยู่กับกาเดียนเราจะเห็นเลยแล้วก็มุกอะไรมันใส่มาตั้งแต่แรกมันใส่ปกัปกปกักปัเยอะมากนั่นคือสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าใครชอบนะคุณจะได้เลยแล้วผมก็ อดขำกับมันไม่ได้ด้วยนะสไตล์พวกอย่างนั้นอะของไทก้าก็มันตลกจริงๆอนะต้องก็ต้องยอมรับดีเลยแต่ประเด็นคือสิ่งนั้นผมไม่ได้คาดหวังในการที่จะเห็นใน t อร์เลิฟแอนทันเดอรเลยนะแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ใน t อร์เลิฟแอนทันเดอรมันก็เกิดขึ้นโดยการที่เขาเล่าความสัมพันธ์ของทอ o r กับเจนในแบบที่เราไม่เคยเห็นอะสิ่งนั้นนะโอ้โหแบบผมรู้สึกว่าไอความตลกตรงนั้นอะ ก็ดีหลายๆอย่างที่เขาให้มาเยอะๆมันก็ดีอ่ะแต่แหมมันทำดีจังเลยอะความสัมพันธ์ของทอเพิ่งมารู้จักกับเจนอะเราไม่เห็นภาพพวกนั้นนะเออว่าพอได้มาเห็นแล้วมันดีจังเลยนั่นคือส่วนที่ผมรู้สึกว่าทําให้มีความแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นจังเลยอะเหมือนเราดูหนังพวกเอ็กซ์ชวลลี่อะไรพวกอย่างนี้อยู่แบบว่เฮ้ยมันมีความเป็นหนังลอมคอมอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นมูดแบบนั้นอีกเยอะๆเลยนะแต่ว่าเขาเล่ามันเป็นมอนทาต์เร็วๆ สนุกมากเลยใครที่ยังไม่ได้ดูนะถ้าได้เห็นซีนพวกนี้คุณจะรักมันคุณจะรักความสัมพันธ์ไอที่เราไม่ได้เห็นของทอเนี่ยกัดเจนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทำไมไอการที่กลับมาพบกันมันถึงทำให้เขาเกิดความรู้สึกรุนแรงขนาดนี้ในการเจอหน้ากันอะไรเงี้ยไอส่วนนั้นอะ่ะมันเป็นส่วนที่ช่วยชูมากเลยนะโอ้โหดีจังเลยอะ่ะเออนั่นแหละคือส่วนที่ผมชอบในทอเรื่องนี้แหละ คือเรามองว่าเออช่วงแรกหนังมันเล่าเรื่องเร็วมากเหมือนกันนะคือโอเคมันเป็นการต่อยอดจากโลกที่เรารู้จักอยู่แล้วล่ะตัวละครหลายตัวเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็เหมือนกับว่าให้เวลากับการเล่าเรื่องช่วงแรกเร็วมากเรื่องของกอ,อการเซตอัพกอซึ่งไอค้คาว่าเร็วมากนี่เราถือว่าดีนะคือหนังมันเรียกว่าจังหวะหนังมันรวดเร็วมากการให้ข้อมูลอะไรมันชัดเจนมากแล้วก็เดินหน้าด้วยความรวดเร็วมาก หลังจากแนะนําตัวละครใหม่อย่างกอนเดอะกอนบูเชอร์เสร็จก็เข้ามาที่ตัวละครหลักของเราแนะนําความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ได้เห็นแล้วกันเรื่องของเจนกับทอเนี่ยซึ่งมันก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจหลายๆคนมาตั้งนานแล้วว่าคู่เนี้ยเหมือนจะอยู่กันได้ด้วยดีอ่ะเหมือนจะลงตัวมากในภาค2อรักกันป่าจะกลืนกินกันกคว่าได้อะไรเงี้ยแลวอยู่กันเลิกกัน เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทอร์เรกเตอร์ล็อกอยู่ก็ไม่มีเจนแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็เล่าไทามิ่งตรงนั้นได้อย่างสนุกละกันส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือก่อนหน้านี้ตัวละครที่อยู่ในโลกมาเวาลละกันที่เป็นพระเอกนางเอกคู่รักกันนะเราไม่เคยรู้สึกไม่เคยสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกเลยก็ว่าได้นะคือถ้าไม่นับคู่ Ant Man แอนแมนละกันเราชอบที่สุดแล้วคู่แอนแมนกับเดอะบอสคู่อื่นยังไม่โดนนะ่ะพูดง่าย อาอถ้าไม่นับโลกิกับเซลลีด้วยคู่ส่วนคู่อื่นก็เป็นดราม่าคู่วันดาวิชั่นจริงๆก็น่าสนใจแต่ก็เป็นคู่ดราม่าไงไม่ใช่ความโรแมนติกแล้วกันคู่ของเจนกับทอเนี่ยภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาผูกผัดกันขนาดน,นั้นนะ่ะโอเคคุณหล่อคุณสวยคุณถูกใจกันด้วยภาพลักษณ์บางอย่าง แล้วก็เหมือนจะลงเอ่ยกันแต่ความรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเออคู่นี้รักกันมากคู่นี้แบบเคมีต้องกันสุดๆอะไรเงี้ยหนังมันไม่ได้เล่นมุมนั้นด้วยซ้ําไปไปเน้นที่ความเป็นฮีโร่ไปเน้นที่ภารกิจซะเยอะอืซึ่งพอภาคเนี้ยโอเคชื่อหนังมันคือเลืองแบนทันเดอร์อยู่แล้วละ่ะมันก็ต้องเน้นที่รโรโรูมนติกซึ่งสุดท้ายแล้วหนังมันทําได้ด้วยนะตลอดทั้งเส้นเรื่องตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันค่อยๆหยอดความสัมพันธ์คู่นี้ไว้เยอะมากการเจอกันการ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกรากกันไปแล้ว8ปีกี่วันก็แล้วแต่หรือแม้แต่่านไฟเก่าที่มันยังค้างคาอยู่เวลาเจอกันอีกครั้งอะไรเงี้ยหนังมันทําไม่ได้มีเสน่ห์มากแล้วกันกับความสนุกตรงนี้นะหรือแม้แต่การแสดงที่รู้สึกว่าแหมมันเคมีต้องการมากมันยังมีเยื่อใยต่อกันอะไรเงี้ยแล้วสนุกมากกับความรักของคนคู่นี้ซึ่งเส้นเรื่องเนี้ยเส้นเรื่องโรแมนติกเนี้ยมันก็จะปูอยู่ตลอดทั้งเรื่อง ส่วนหนึ่งมันก็เหมือนเป็นแกนเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะมีภารกิจหลักของหนังที่มันเป็นการช่วยจักรวาลเป็นการตามล่าก,ก,ออก้อ็เถอแต่เส้นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันคงที่ไว้ตลอดมันอาจจะเป็นตีของหนังเรื่องนี้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คู่นี้ด้วยนะมันมีของวอลคิรี่มันก็มีเรื่องราวโรแมนติกแฝงอยู่นิดๆหน,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 น่อยๆที่ทําให้เราสัมผัสได้แม้แต่คอกเจ้าก้อนหินคอกเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์ของตัวเองในเรื่องของในเรื่องโรแมนติก แม้แต่ขวานแม้แต่สตอม์เบเกอร์ยังมีอะไรเงี้ยซึ่งเราบองว่าโอเคสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นธีมของเรื่องนี้ละกันท,ที่ทุกอย่างมันก็มีเรื่องราวของความรักอยู่พ่วงอยู่ในทุกตัวล,ละครและกันแ,แล้วก็แต่ละเรื่องก็ทำออกมาได้ดีนะนำเสนอขึ้นมาเล็กๆน้อยน้อยก็เถอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทำให้ความสัมันคู่หลักเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วกันพูดอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันบางไปไหม คือถ้าเราจะพูดว่าในความเป็นหนังโรแมนติกคอม,มดี้ก็ได้ถ้าจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้เพราะมันพยายามหยอดทุกอย่างนะแหมถ้าจะบอกว่าทอหนังเรื่องนี้จะพูดกันถึงเรื่องความรักของตัวละครหลักก็คือทอกับเจนมันทําให้เราซาบซึ้งถึงเครื่องถึงรถถ้าเป็นด็อกเตอร์สเตรน์ให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์หนังผีหนังเฮอร์เรอร์หนังทลเลอร์ iller, พวกนั้นเลยอะถ้าทอเลิฟแอนทันเดจะเป็นหนังโรแมนส์ละ่ะ ทำได้ไหมผมรู้สึกว่าเอมันก็ยังบางอยู่นะในส่วนตัวเรารู้สึกไม่บางนะเรเรารสึกว่ามันเยอะจนเรื่องอื่นหายไปได้วยซ้ําไปนะไอ,อ้นนี่ในมุมมองเรานะเรามองอย่างนี้นะว่าเส้นเรื่องความโรแมนติกของทอกับเจเนนะเยอะมากเยอะจนเรื่องราวอื่นๆนนะบางเรื่องเสียดายเหมือนกันนะบางเรื่องหายไปเหมือนกันนะคือจริงๆองค์ประกอบหอลายรื่างมันอยู่ในหนังมันโอเคแล้วล่ะแต่เหมือนเราชอบส่วนนี้ละกันอย่างเรื่องของกอเองเราก็ยังมองว่า มันมีมิติที่ซับซ้อนเยอะมากเลยนะแต่หนังก็เล่าเรื่องกอน,นิดเดียวมีที่มาแล้วก็ที่เหลือก็คือภารกิจเลยคือไม่ถึอกัาหายหรอกแต่ว่าเหมือนกับเราอยากรู้เรื่องราวของเขามากขึ้นละกันเพราะว่าด้วยการแสดงด้วยมิติซับซ้อนที่ตัวก่อเป็นหรือแม้แต่สิ่งที่ก่อทํามันรู้สึกมันมีความซับซ้อนเยอะมากแต่หนังหยอดไว้แค่นั้นหยอดไว้เป็นแค่กลไกของเนื้อเรื่องแล้วกัน แล้วก็มาโฟกัสที่เจนกับทอเรามองนี้นะว่าให้เวลากับความสัมพันธ์คู่นี้เยอะมากไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ของความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ผสมอยู่ตลอดเวลาระหว่างภารกิจระหว่างทํางานระหว่างเดินทางทุกโมเมนต์ละกันจะต้องมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ต้องพัฒน,นาความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ตลอดซึ่งเราชอบนะเราโอเคนะแต่เรามองว่าเรื่องอื่นน่าสนใจมากเลยเรื่องของวอลคิรีในฐานะกษัตริย์ของ นิวแอสการ์ดก็น่าสนใจมากมันก็มีโมเมนต์ของตัวเองที่เขาเป็นนักลบอะ่ะเขาเป็นสายบูอ๊อ่ะเขาไม่ใช่นักบริหารอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ภารกิจหน้าที่เปลี่ยนไปแล้วจะต้องมาเป็นผู้ปกครองปกครองอาณาจักรใหม่ดูแลคนทั้งเมืองอะไรเงี้ยซึ่งตัววอลคิรีเองทําได้ดีมากเหมือนกันนะในฐาน,านนะนั้นอ่ะมุมนั้นของหนังก็น่าสนใจน่าเล่นเหมือนกันแต่โอเคหนังมันหยอดมาเพื่อให้เห็น Character, คาแรคเตอร์ค่นั้นเองในมุมมองเรานะเรื่องราวความเป็นโรแมนติกมันมากจนถึงขนาดที่มัน เบียดเบียนฉากแอคชั่น uh. ไปด้วยซ้ำไป uh. คือถ้าเทียบกับเล็กนาล็อกเนี่ยเรกนาล็อกเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยพอถึงจังหวะบูจัดหนักจัดเต็มมากโอเคว่าหนังเรื่องเนี้อทอร์แล้วเบนทันเดอร์เนี่ยสไตล์ของความเป็นแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้บ้าพลังขนาดเรกนาล็อกเพราะนั่นมันคือสงครามระดับล้างบางอาณาจักรได้เลยอะ่ะ uh. แต่นี้การต่อสู้ของ เนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเป็นทันเดอร์มันรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าเป็นส่วนตัวมากขึ้นละกันเพราะงานดีไซน์การต่อสู้มันก็ไม่ได้ขายความอลังการขนาดนั้นละกันมันก็ขายความเฉพาะตัวมากขึ้นแต่เราก็ยังมองว่ามันไม่ดูดูเดือดละกันถึงจะน้อยถึงจะอะไรแต่มันสามารถที่จะบีบคั้นอารมณ์ในฉากต่อสู้เหล่านั้นได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่หนังเลือกที่จะเล่าฉากแอคชั่นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความสัมพันธ์ซะด้วยซ้ําไปซึ่งมุมนี้เรารู้สึกว่าเออ ถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเทียบกันกับแรกนาล็อกรู้สึกที่จะดรอปลงก็คืองานดีไซน์การต่อสู้และกันมีเอกลักษณ์แต่ว่าความเข้มข้นของซีเหล่านั้นของชากชัติเหล่านั้น,น,นความตึงเครียดของการต่อสู้แต่ละครั้งมันยังเทียบกับแรกนาล็อกไม่ได้ละกันถ้ามองมุมนี้นะอืในความรู้สึกของผมเนี่ยความรักของทอเนี่ยนะมันดีมันหยอดไว้เยอะเหมือนกันแต่ประเด็นคือมันก็ต้องแบ่งส่วนบางส่วนไปให้คนนู้นทีคนนี้ทีบ้าง เราโฟกัสหลายจุดมากจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูน่าสำคัญไปหมดเลยทั้งทั้งที่จุดประสงหลักเนี่ยเป็นเรื่องเจนนะมันน่าเครียดมากน่าอันตรายมากมันน่าหดหู่มากแต่กะนั้นมันก็อดคิดไม่ได้ว่าโอ้โหของไอ้กอมันก็หนักเว้โอ้โหภารกิจนี้มันก็ดูความเป็นความตายมันดูไม่ใช่เรื่องเล่นๆเว้มันก็ดูโหดร้ายอยู่ หรือแม้กระทั่งวาคิลี่ถ้ามันจะเล่าอะไรให้วาคิลี่เยอะอีกกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งมันก็จะดีมากเลยเรารู้สึกว่าอันอื่นก็หมายถึงว่าอยากเห็นพอๆกับความสัมพันธ์ของของทอกับเจนอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าส่วนอื่นอะ่ะมันหายไปเหมือนกันเรื่องกอนี่ก็ถึงแม้จะมีแต่ผมรู้สึกว่าเอ,อยังน้อยนะโอ้ถ้าเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดของกอมากกว่านี้แล้วเหมือนมันจะเป็นตัวร้ายที่เรารักมากอย่างนี้ดีกว่ามันเข้าใจถึงความเจ็บปวดความเศร้าความทุกข์ของกออะไรเงี้ยแต่พัชเจนกับทอเนี่ยส่งถึงนะ แต่พอจุดที่หนังจะเอามาผสมกับพาร์ทของกอเนี่ยเออมันเลยดูประดักประเดิกนิดนึงว่าแม่พี่เอางี่เลยหรออะไรเงี้ยคือถ้ามันให้มิติของกอมากกว่านี้มันจะผสมกับเรื่องของทอกับเจนได้ดีแต่พอมันให้มิติกอน้อยไปหน่อยแล้วมันไปเทคไทม์กับเจนกับทอที่เยอะอะไรเงี้ยเออมันเลยผมรู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็ขาดขาดไปเหมือนกันนะของพาร์ทกออะไรเงี้ย คือเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วนะแต่คือเหมือนกับว่าแค่รู้สึกว่าเออตัวละครเหล่านั้นมันน่าสนใจแล้วก็เหมือนอยากได้มากขึ้นแล้วกันแต่ถามว่าติดขัดถึงขนาดรู้สึกติดขัดเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาง่ายๆว่าอย่างกอเนี่ยเขาก็ถือว่าเด่นกว่าตัวร้ายตัวอื่นในโลกมาเวลเยอะมากเลยนะเรารู้สึกว่ากอเนี่ยให้มิติได้มากขึ้นในความเป็นตัวร้ายของตัวละครตัวนี้นะแต่นั่นแหละ ถ้ารู้สึกก็คือโอเคเขาเส้นด้ามาดีทุกอย่างมาดีแล้วแต่ว่าเส้นเรื่องของกอเหมือนกับว่าเราแค่อยากเห็นมันมากขึ้นอยากสัมผัสตัวละครตัวนี้ได้มากขึ้นแต่หนังมันคือภาคเดียวไงตอนนี้มันมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่จะเล่าเรื่องกอตอนนี้ละกันมันเลยรู้สึกว่าเอ,อื่นโลกเขาน่าสนใจมิติของเขาน่าสนใจที่มาขเขาน่าสนใจแล้วละ่ะแต่ว่า ความเป็นตัวตนของตัวละครมันเหมือนยังมีด้านเดียวอยู่ยังมีแค่เรื่องของความแค้นด้านเดียวอยู่ความแค้นที่เกิดจากอะไรเรารู้หมดนะในหนังมันเล่าทุกอย่างเท่าที่จําเป็นแล้วนะแต่เรายังรู้สึกว่าเออไอตัวละครแม้น่าสนใจมากไงถ้ามีมากกว่านี้อาจจะสนุกขึ้นอาจจะซับซ้อนขึ้นอาจจะดราม่าขึ้นแต่ตอนนี้ที่หนังมันมีที่หนังมันใช้อะ่ะมันก็ใช้ประโยชน์เต็มที่เท่าที่เวลาจะมีหรือเปล่าอันนี้มุมมองเรานะเพราะว่ากระยะที่เราคุยกันสุดท้ายแล้วหนัง โฟกัสที่เจนกับทอตัวละครอื่นมีหน้าที่ส่งเสริมเท่านั้นส่งเสริมให้พระเอกเด่นส่งเสริมให้นางเอกเด่นแค่นั้นเองนูมองเรามององนี้นะอ่ะให้คะแนนคือก็เป็นหนังที่สนุกนะหล,หลายองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่เราชอบแล้วกันคือไม่แน่ใจว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าไงคือถ้าคุณ <laughs> ต้องการความซีเรียสจริงจงกว่าน,นี้มันก็อาจจะไม่ใช่ หนังของคุณก็ได้นะเรื่องน uh huh, uh huh. ี้นะแต่สำหรับเรารู้สึกว่า es, มันเป็นองค์ประกอบที่เราชอบความตลกความสนุกแอคชั่นที่อาจจะไม่ได้จริงจังมากแต่ก็พอมีให้เห็นขายความอลังการได้ระ,ะดับหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือเพลงอ่าอ่าเพลงเพลงโดดเด่นมากตั้งแต่เล็กนารล็อกแล้วเป็นตัวไฮไลท์ขายเพลงขึ้นมาภาคนี้เหมือนรู้ตัวไงว่าภาคที่แล้วมีคนพูดถึงเยอะเกี่ยวกับการใช้เพลงของเล็กนารล็อก คั้นี้จัดหนักไปเลยเต็มที่มากเต็มที่ม,มากแล้วมันก็ได้อารมณ์มุดบางอย่างที่หนังมันเซ็ตอัพมาพร้อมกับตัวเนื้อเรื่องด้วยไงความสนุกสนานแบบนี้กับการมีเพลงแบบนี้มันไม่รู้สึกติดขัดเลยกับความที่มันใช้บางเพลงมันเป็นเพลงหวานเพลงโรแมนติกได้ซ้ำไปแต่ก็มาเล่าอารมณ์ได้เป็นความสนุกที่เขาเลือกใช้เพลงได้สนุกมากละกันงานดีไซน์งานออกแบบหลายระยางรู้สึก ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะหนังเรื่องเนี้ยมันก็ด้วยความที่ว่าเป็นหนังตลกมันให้อารมณ์ตลกขนาดเนี้ยบางอย่างงานดีไซน์บางอย่างงานออกแบบบางอย่างมันก็เหมือนล้อเลียนโลกมาเวลไปในตัวด้วยไงอ,อาจจะดูไม่ได้จริงจังมากอาจจะดูเหมือนเป็นการหยอกล้อล้อเลียนโลกของมาเว่ยด้วซ้ำไปแต่เรารู้สึกเออมันสนุกดีกับการที่กล้าเล่นกล้าล้อขนาดนั้นแม้แต่เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องฉากเรื่องเมือง ของเทพต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสนุกกับงานออกแบบเหล่านี้นะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่จริงจังหรือในฐานะล้อเลียนก็ตามอืมอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ไนดะ้คือการแสดงที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากกับทุกตัวละครแล้วกันอืมโดยเฉพาะทอของคริสแฮมบิร์ดเนี่ยแม้ว่าเขาจะมาในทางตลกเลยนะเขาเป็นพระเอกคอมเมดี้ได้เลยอะ่ะอืมแต่มีโมเมนต์ที่ดราม่ามาจากทอ ตลอดเวลาเหมือนกันนะไม่ได้ตลกตลอดทั้งเรื่องนะมัมีโมเมนต์ที่จําเป็นจะต้องให้ตัวละครตัวนี้รับภาวะทางจิตใจที่หนักหนาสาหัสก็มีซึ่งนักแสดงทดําได้ทําให้รู้สึกว่าเออมิติของทอมันซับซ้อนมากเพราะว่าก็อยา่งที่เราเห็นมาในชีวิตท,ทอมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะจริงๆแล้วตัวเขาเองแบกอดีตที่ขมขื่นมากอ่ะแม่ตายพ่อตายน้องชายตายหลายรอบ เพื่อนสนิทตายอาณาจักรล่มสลายโอ้โหสหายร่วมรบตายกันเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยอทอผ่านอดีตมาเยอะมากเรายังเห็นถึงความทุกข์ทรมานทางจิตใจของตัวละครตัวนี้อยู่บ้างถึงเขาจะพยายามจะตลกกบเกลื่อนเ็าตามจะคำนี้ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นมิติน่าสนใจที่นักแสดงทําได้เจนไม่ต้องพูดถึงเลยอืกลายเป็นตัวละครที่เรารู้สึกหลงรักตัวละครตัวนี้ได้เลยอ่ะจากที่ไม่เคยเห็นเป็นแค่นางเอกอ่ะเป็นแค่ตัวละคร ที่เรียกว่าเป็นตัวประกอบของทอมาก่อนอ่ะอใช้คำนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้กลายเป็นตัวละครหลักที่เราห่วงใยที่เราคอยตามในเรื่องเขาได้ตลอดเวลาอนะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากการแสดงด้วยที่ทําให้เห็นถึงตัวละครตัวนี้มันน่าสนใจมากแล้วก็ส่วนสําคัญที่สุดก็คือกอโอปะกอแล้วเนี้ยมันทําให้หนังมันดูสนุกมากแล้วกันสําหรับเรานะเรารู้สึกเราอินจอยมากใช้คํานี้ได้เลยนะว่าสไตล์ของหนังเรื่องเนี้มันถูกฉลก ถูกจะริดเรามากๆเลยแล้วกันก็ขอให้ที่เก้าคะแนนครับอู้หเคะแนนมาสำหรับผมเนี่ยผมดันอยู่ในฝั่งเฉยๆกับหนังเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราเคยเห็นฟอร์แมตแบบนี้ที่เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากในแรกนาล็อกนะผมรู้สึกว่า <c oughs> โอ้โหเออมันตื่นเต้นมันดีเป็นเป็นกลิ่นใหม่แล้วกันภาคนี้เขาก็ได้กลิ่นเดิมกลับมาเยอะมากผมรู้สึกว่า ไอ้ความเป็นตลกความเป็นแก๊กความเป็นมุกหลายๆลยอย่างเนี่ยที่มันประเคนใส่เราแทบทุกๆจะสองหรือห้านาทีเนี่ยรัวมาเลยบึ้งบึๆงบึงึง,งโอ้โหตลอดแทบไม่มีพักอะไรงเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่กั้นผมเหมือนกันประมาณหนึ่งให้ไม่ได้รู้สึกในส่วนที่ควรจะรู้สึกนะจุดจุดนั้นเราควรจะดำดิ่งไปถึงความจริงจังอะไรบางอย่างแต่ มันไม่มีอารมณ์นั้นเหลืออยู่เลยที่ทําให้รู้สึกว่าทอรู้สึกเครียดกันภารกิจครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มันวุ่นวายมันดูน่ากลัวมันดูอันตรายมันดูเสียไม่ได้อะไรเงี้ยเอออารมณ์ที่ควรจะรู้สึกในสถานการณ์บางอย่างเรารู้สึกว่าพอมุกหรือแก๊กที่มันใส่มาตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราสัมผัสได้อย่างเดียวคือความตลกในเรื่องนี้พอถึงตอนรักก็อยากได้รักเต็มเต็มคำนะบางทีมันดันมีรักแถมตลกมาให้หน่อยพออยากได้เศร้ามันอยากได้เศร้าเต็มเต็มคำนะ แต่มันได้เศร้าแบบตลกมาหน่อยมันอยากได้แอคชั่นมันๆนะแต่มันได้แอคชั่นมันๆผสมตลกเข้ามาหน่อยคือนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าเออทุกอย่างในเรื่องนี้มันผสมตลกมาหมดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าใครเริ่มที่จะรู้สึกว่าชินชากับฟอร์แมตที่เราเคยเห็นในแล็คแลล็อกมาแล้วเนี่ยอยากเห็นกลิ่นอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดนี้ความเป็นแก๊กมันเยอะจนบางทีเรารู้สึกว่ามันล้นไปนิดนึงมันเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะพักความเป็นแก๊กมันลงบ้างเหมือนกัน เราอยากได้ความจริงจังของเส้นเรื่องหลักที่เป็นภารกิจแกนหลักอ่ะเออมันก็ควรจะจริงจังประมาณนึงแต่ว่าเราไม่ได้ลุ้นเลยผมไม่ได้ลุ้นกับภารกิจการที่จะไปพิชิตกอไม่รู้สึกกดดันหรือรู้สึกว่าลุ้นตามเท่าไหร่มันรู้สึกแบบนั้นเออฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นทอในความจริงจังแล้วละ่ะนี่อาจจะเป็นเอ้ยตอนแรกทอมันจริงจังมากพอกลายเปว่าเอ้ยอยากให้ทอมาแนวนี้ แต่ว่าเออวันนี้อยากกลายเป็นอยากเห็นความจริงจังของทออยากเห็นความจริงจังของเส้นเรื่องหลายๆเส้นที่เอามาประกอบกันในทอเนี่ยมันจริงจังเรื่องทอกับเจนแต่เหมือนเรื่องอื่นมันไม่จริงจังเลยตัดใจหคะแนนครับสีรดีรวมคะแนนของด็อกหนังให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนมองมุมเมื่อกี้น่าสนใจนะเราก็ยังรู้สึกนะว่าความตึงเครียดมันหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ มันอาจจะอย่างที่เราคุยกันว่ามันอาจจะถูกจดิเรามากกว่าแล้วกันที่เรียกว่าดูแลสบายใจอะดูแลเพลินอะ่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าถามว่าลงตัวหรือเปล่าเราก็ยังมองว่าเล็กแต่ล็อกลงตัวกันเยอะนะอ,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 อย่างภาคนั้นอะชัดเจนว่าตลกก็ตลกอคอมเมดี้ก็เต็มเหนียวแต่ความจริงจังมันก็เต็มเหนียวเหมือนกันมีโมเมนต์ที่สร้างความตึงเครียดให้คนดูตลอดเวลาส่วนภาคนี้มันหนักไปทางตลก ซึ่งโอเคส่วนตัวเราชอบตลกเราชอบความสนุกสนานแนวนี้ละกันก็นเลยคะแนนเลยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าถามจริงจ,งจงตอนดูเราก็ยังรู้สึกนะว่าแหมมันเนื้อเรื่องมันก็ง่ายไปนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนพูดกับผมเยอะเรื่องเนื้อเรื่องทําไมมันง่ายจังมันง่ายมากเลยอะความยากหรือภารกิจต่างๆมันก็ดูแบบไหลลื่นไปหมดมันไม่ได้ดูออมีอ,อุปสรรคไม่ได้มีอ,อ,อะไรมันดูเป็นโจ๊กหมดเลยมันดูเป็นเรื่องตลกหมดเ,เ,เลยอะไรเงี้ยซึ่ง มุมเราเราก็บอกว่าเออมันก็ขาดความจริงจังแต่มันเหมือนตั้งใจล้อความเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าตั้งใจนันแนกกันแหน่โอ้โหแหมเก่งขนาดนี้ทำอะไรก็ง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่แล้วก็พอเราโอเคกับหนังมันก็พยายามจะหาเหตุผลให้มันละกันนอ้นี่นะเออ <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าโอ้โหวความขำความอะไรอาจจะเป็นตัวร้ายสาหรับผมแต่ว่าหลายๆมุกไม่ทํางานมากอะคือแบบไอการเดินของซูสแอคชั่นของซูสเหตุการณ์โมเมนต์ของ ตัวละครหลายๆตัวที่มันพูดถึงความเปิดของเจนที่เริ่มเป็นฮีโร่ใหม่ๆอะไรบางอย่างผมชอบแก๊กตลกของไทก้าที่มันทํางานแล้วกันมันทํางานกับผมเยอะมากทุกอันค่อนข้างเยอะถ้าใครชอบสิ่งนั้นทอยังมี d n a ของไทก้าอยู่เยอะและเพอเพอเยอะกว่าเดิมด้วยซ้าเยอะกว่าเดิมในแล็กนาล็อกจริงๆเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับหนังมาเวลตรงที่มันต่างโนเวโฮมก็ no ให้ความรู้สึกแบบนึงด็อกเตอร์สเตทที่เราดูไว้ก็ให้ความรู้สึกแบบนึง ชางซีเองให้ความรู้สึกแบบหนึ่งมาเรื่องนี้ทอเริ่มเป็นทันเดอร์ค่ายความรู้สึกเหมือนหนังคนละเรื่องกัน4ี่ห้าเรื่องที่ดูกันมาเนี่ยคือต่างกันหมดเลยแม้แต่อีเทอร์เนลเองก็ตามเรารู้สึกว่าเรากําลังสนุกกันโลกของมาเวลมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ละกันอย่างช่วงก่อนเอ็นเกมละกันนะที่เราสึกว่าทุกอย่างมันคล้ายกันหมดอ่ะอืมทุกเรื่องมันมาโทนเดียวกันมาแนวเดียวกันหมดซึ่งตอนนี้มันมาเต็มที่มากกับความหลากหลาย จากสามสี่เรื่องหลังๆมาเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าคะแนนหนังมาเวของเราอาจจะโอเคมากขึ้นอาจจะดูสูงมากขึ้นในสายตาเรานะในมุมมองเรานะาแต่ว่ามันเกิดจากความสนุกที่มันเกิดจากความหลากหลายละกันทั้งหมดทั้งมวลเราพูดถึง Thor Love and Thunder โอเคใครที่ชอบดอกหนังคิดเห็นยังไงดูมาแล้วคุยกันกดเข้ามาดูเนี่ยคุยกันได้ทั้งสองช่องทางเลยทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ช d ีโอซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเราทั้งสองช่องทางนะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ